ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นพระราชนิพนธ์แรกที่พระราชทานแก่วงวรรณคดีอันเป็นบันทึกความทรงจำหลังจากที่ทรงรับคำกราบบังคมทูลอันเชิญขึ้นสืบสันตติวงศ์ไอสวรรค์สมบัติแล้วและจำต้องเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อพุทธศักราช2489เหตุการณ์สำคัญที่ถูกบันทึกไว้เมื่อ19สิงหาคมพุทธศักราช2489วันนี้ถึงวันที่เราจะต้องจากไปแล้วพอถึงเวลาก็ลงจากพระที่นั่งพร้อมกับแม่ลาเจ้านายฝ่ายในณพระที่นั่งชั้นล่างนั้นแล้วก็ไปยังวัดพระแก้วเพื่อนมัสการลาพระแก้วมรกตและพระภิกษุสงฆ์ลาเจ้านายฝ่ายหน้าลาข้าราชการทั้งไทยและฝรั่งแล้วก็ไปขึ้นรถยนต์พอรถแล่นออกไปได้ไม่ถึง200เมตรมีหญิงคนหนึ่งเข้ามาหยุดรถแล้วส่งกระป๋องให้เราคนละใบราชองครักษ์ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นบางทีจะเป็นลูกระเบิดเมื่อมาเปิดดูภายหลังปรากฏว่าเป็นทอฟฟี่ที่อร่อยมากตามถนนผู้คนช่างมากมายเสียจริงๆที่ถนนราชดำเนินกลางราษฎรเข้ามาใกล้จนชิดรถที่เรานั่งกลัวเหลือเกินว่าล้อรถของเราจะไปทับแข้งทับขาใครเข้าบ้างรถแล่นฝ่าฝูงคนไปได้อย่างช้าที่สุดถึงวัดเบญจมบพิตรรถเล่นเร็วขึ้นได้บ้างตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาลงไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วเมื่อมาถึงดอนเมืองเห็นนิสิตมหาวิทยาลัยผู้จงใจมาเพื่อส่งเราให้ถึงที่ได้รับของที่ระลึกเป็นรูปเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย 11:45 นาทีแล้วมีเวลาเหลืออีกเล็กน้อยสำหรับเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวที่สโมสรนายทหารต่อจากนั้นก็ไปขึ้นเครื่องบินเดินฝ่าฝูงคนซึ่งเฝ้าดูเราอยู่จนวาระสุดท้ายเมื่อขึ้นมาอยู่บนเครื่องบินแล้วก็ยังมองเห็นเหล่าราษฎรได้ยินเสียงชโยโห่ร้องอวยชัยให้พรแต่เมื่อคนประจำเครื่องบินเริ่มเดินเครื่องทีละเครื่องทีละเครื่องเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นหวั่นไหวกลบเสียงโห่ร้องก้องกังวานของประชาชนที่ดังอยู่หมดพอถึง 12:00 นเราก็ออกเดินทางมาบินวนอยู่เหนือพระนคร3รอบยังมองเห็นประชาชนแงนดูเครื่องบินทั่วถนนทุกสายในพระนครจนถึงวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2489ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงพระตำหนักวิลล่าวัฒนากรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อทรงกลับไปศึกษาต่อนับถึงวันนี้พระราชนิพนธ์ฉบับนี้มีอายุครบ70ปีเต็มบริบูรณ์แล้วถือเป็นงานทรงคุณค่าสูงสุดอีกองค์หนึ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย